สาวลิเดียปล่อยภาพน้องเดมี่เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานค่ะกำลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับคู่สามีภรรยาแมทธิวดีและลิเดียสลันลัดที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาเผยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนต้องเข้ารับรักษาตัวอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลจำจะต้องพักลูกน้อยทั้งสองอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่ค่ะซึ่งเด็กทั้งสองคนนั้นก็อยู่ในความดูแลของคุณตาและคุณยายซึ่งทั้งคู่มักจะอัปเดตอาการออกมาให้ได้ทราบกันอยู่เรื่อยๆอีกทั้งยังมีการเผยภาพน่ารักของลูกๆออกมาให้ได้ชมกันบ่อยครั้งเห็นแล้วเลยว่าทั้งคู่นั้นคงจะคิดถึงแก้วตาดวงใจทั้งคู่เป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านคุณแม่ลูกสองอย่างลิเดียเองได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะได้โพสต์คิดถึงลูกสาวคนเล็กๆพร้อมกับเผยภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเดมี่ในชุดสีสันสดใสพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Somewhere over the rainbow คิดถึงหนูจังเลยลูกหวังว่าจะได้กลับไปหาหนูในเร็วๆนี้นะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ลิเดียและคุณพ่อแมทธิวด้วยค่ะ